สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆซิดซีดจิ๊ดจี๊ดค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนๆทำต้มซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะเวลาเราไปทานนอกบ้านสดแป๊บเดียวยังไม่ทันฟินหมดซะแล้วเรามาทำกินเองดีกว่าค่ะเริ่มจากทำความสะอาดดับกลิ่นคาวก่อนนะคะโดยใช้เกลือป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นลวกด้วยน้ำร้อนดับกลิ่นคาวได้แน่นอนค่ะจากนั้นมาเตรียมส่วนของกระเทียมและรากผักชีกันค่ะกระเทียมจะใช้กระเทียมจีนนะคะจากนั้นไปตั้งหม้อได้เลยค่ะเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนน้ำมันหอย3ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนซอสคิโกแมน1ช้อนเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นใส่รากผักชีและกระเทียมได้เลยค่ะสุดท้ายผงปรุงรส1ช้อนค่ะพอน้ำเดือดใส่ตีนไก่ได้เลยจ้าต้มเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆช่วงระหว่างนี้ถ้ามีฟองเพื่อนๆต้องตักฟองออกด้วยนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วค่ะต้มซุปเปอร์ตีนไก่ของเราน่าจะใช้ได้แล้วต่อไปเราจะไปเตรียมความแซ่บจี๊ดนะคะด้วยมะนาวกับพริกขี้หนูตำค่ะอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือใบผักชีฝรั่งหรือผักชีลาบบ้านเราอะค่ะพริกขี้หนูที่ใช้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเพราะจะมีความแซ่บจี๊ดชอบมากก็ใส่มากได้เลยนะคะมาค่ะถึงเวลาที่จะต้องปรุงรสแซ่บๆกันแล้วพริกขี้หนูตามด้วยมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะThank you.
ลุกเคล้าแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆรับรองสูตรนี้แซ่บแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันสุดยอดเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ